สองลูกรักบอสกันฟอร์มดมาแต่งคูปเป้1966เปิดสเปคฟอร์มดมาแต่งรุ่นปี1966มัสเซลคาสุดคลาสสิกหายากของบอสกันบอกเลยว่ารุ่นนี้ไม่ธรรมดาแถมราคายังน่าคบหาด้วยมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ราว2-3ล้านบาทเท่านั้นฟอร์มดมาแต่งรุ่นดังกล่าวเป็นเจเนอเรชันแรกที่ถูกขึ้นลายผลิตระหว่างปี1964-1973เริ่มเปิดตัว17เมษาย,ยน1964โดยมีให้เลือกทั้งตัวถังแบบคูปเป้เปิดประทุนและฟาดแบ็ก ถูกพัฒนาให้เป็นรถสปอร์ตสมรรถนะสูงในราคาที่จับต้องได้ไม่ยากและยังเป็นตัวแทนของภาพความฝันชาวอเมริกันหรือ American Dream จากการปรากฏตัวบนภาพ,พยนตร์ฮอลลีวูดหลายต่อหลายเรื่องมัดแต่งนับว่าเป็นรถที่ประสบความสําเร็จอย่างมากด้านยอดจําหน่ายวันแรกเพียงวันเดียวยอดจําหน่ายมากถึง22,000คันและยังมียอดผลิตในช่วง2ปีแรกจาก3โรงงานรวมกันเกือบ1.3ล้านคันเลยทีเดียวขุมพลังดั้งเดิมของ f อร์มัดแต่งยุคนั้นมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์6สูบแถวเรียง ขนาด2.8ลิตรกำลังสูงสุด105แรงมา้าและขนาด3.3ลิตรกำลังสูงสุด120แรงมา้าไปจนถึงเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.3ลิตรกำลังสูงสุด164แรงมา้าและขนาด4.7ลิตรที่มีแรงมา้าตั้งแต่200แรงมา้าไปจนถึง271แรงมา้าขึ้นอยู่กับปีที่ผลิตแต่สำหรับ f o อร์ u s t ต n งปี1966ของบอสกันมีการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเดิมเป็นเครื่องยนต์ตระกูลยูเซดของโตโยต้าพร้อมทั้งเปลี่ยนล้อและเดินท่อไอเสียใหม่ โดยปัจจุบันมีราคาซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ2-3ล้านบาทแล้วแต่สภาพความสมบูรณ์ของตัวรถส่วนฟอร์ดมาแต่งรุ่นปัจจุบันถูกพัฒนาต่อเนื่องจนกลายเป็นเจเนอเรชันที่6ถูกนําเข้าและจัดจําหน่ายอย่างเป็นทางการโดยฟอร์ดประเทศไทยเลือกได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.3ลิตรและเครื่องยนต์ V8 5.0ลิตรโดยมีราคาจําหน่ายปัจจุบันเริ่มต้นต่ำกว่า3ล้านบาท